สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับน้องๆวันนี้นะครับน้องพี่แบบว่าจะมาอัปเดตของฟรีให้ดูนะครับน้องสำหรับปลายเดือนนี้จะมีของฟรีเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ดูแล้วกันนะครับว่าของฟรีจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีหมัดตัวใหม่ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าหลายคนอยากรู้นะครับเนาะว่าหมัดตัวใหม่จะเป็นยังไงคาตานะตัวใหม่จะเป็นยังไงนะครับเนาะจะมาแจกฟรีหรือเปล่านะครับน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าของที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็มีทั้งของฟรีแล้วก็ของเติมนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากรู้กิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมารายงานให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าของฟรีมีอะไรบ้างแล้วก็ของเติมมีอะไรบ้างนะครับเนาะเพราะว่ามีหลายคนนะครับมาคอมเมนต์นะครับเนาะว่าช่วงนี้ไม่อัปเดตของใหม่เลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตของใหม่ให้ดูแล้วกันนะครับเนาะว่าจะมีอะไรบ้างอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเองนะครับน้องแต่ก่อนที่จะไปดูพี่รีวิวนะครับน้องก็คือวันนี้พี่ก็มีกิจกรรมดีๆมาให้เล่นเหมือนกันนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วนะครับน้องกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้เลยถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง 15,000 คนดูนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรไกด์หน้ามูลค่า300บาทนะครับน้องถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ 1,060 เพชรเลยนะครับน้องถ้าอยากได้นะครับน้องก็ทำตามกติกาได้เลยนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับน้องใครก็สามารถทำได้นะครับน้องปุ่มไลค์ปุ่มแชร์อยู่ใต้วิดีโอเลยนะครับน้องก็ฝากกันหน่อยละกันนะครับน้องแล้วก็ประมาณเลือดนะครับเนาะอย่าลืมแล้วกันนะครับน้องๆถ้าอยากได้เพชรจากพี่นะครับเนาะก็ต้องทำตามกติกาด้วยนะครับเนาะก็ไม่ยากนะครับน้องๆก็เหมือนทั่วไปนะครับเนาะกดไลค์กดแชร์นะครับน้องๆมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับน้องๆก็คือในเร็วๆนี้นะครับเนาะจะมีทางด้านของกิจกรรมนะครับน้องๆเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมมวยปั้มนะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องๆก็คือผ่านจากกิจกรรมฟรีไฟเวอร์ซีลี่นะครับน้องๆกิจกรรมตัวนี้จะได้อัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็คือแบบว่าอันแรกนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของชุดตัวนี้นะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะคิดว่าเป็นซุดนักสู้พันข้าวเหนียวนะครับน้องๆก็จะเปามาเลยนะครับน้องก็ถือว่าจะเป็นซุดตัวนี้นะครับน้องอัปเดตเข้ามาก็แยกให้เราถึง4ชิ้นส่วนนะครับน้องก็มีส่วนตัวนะครับเนาะส่วนหน้ากากส่วนกางเกงนะครับน้องเราก็มีรองเท้าด้วยนะครับน้องที่แบบว่าแยกให้เรานะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่นะครับน้องก็คือถ้ามีแต่หน้ากากก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของรองเท้านะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของส่วนกางเกงนะครับน้องกางก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับเนาะใครที่แบบว่าชอบแนวฮีโร่นะครับวงน้องพี่แนะนำเลยนะครับเนาะกับชุดตัวนี้นะครับวงน้องเพราะว่าชุดตัวนี้นะครับเนาะก็ออกแนวฮีโร่เองครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับเนาะก็มีออร่าหรือว่าเอฟเฟกต์นิดนึงนะครับวงน้องอยู่ตรงแขนนะครับเนาะหรือว่าตรงมือเองครับวงน้องก็มีแสงออร่านิดนึงนะครับเนาะแล้วก็ใครที่แบบว่าเป็นสายม่วงนะครับวงน้องก็คือเงี้ยวม่วงอะไรประมาณนี้นะครับเนาะหยอกเล่นนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าเป็นสายม่วงนะครับเนาะชอบสีม่วงนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้หรือว่าชุดตัวนี้ก็อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นชุดใหม่ล่าสุดเลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับวงน้องก็มีทางด้านของส่วนตัวนะครับน้องส่วนตัวก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของส่วนกางเกงนะครับน้องหน้ากากรองเท้าแล้วก็จะมีทางด้านของผ้าปิดปากด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่าเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าชุดตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาปลายเดือนนี้แน่นอน 100% นะครับวงน้องก็ยังไม่หมดเท่านี้นะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดตัวใหม่ก็มีเหมือนกันนะครับวงน้องเพราะว่ากิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องก็มีทั้งชุดตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาถึง2ชุดนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็มีทั้งชุดผู้หญิงแล้วก็ชุดผู้ชายนะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องสำหรับชุดที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสิ่งที่จะอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับวงน้องก็คือยังจะมีทางด้านของสกินหมัดมังกรเพลิงด้วยนะครับน้องที่แบบว่าเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มเลยนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้สกินหมัดตัวใหม่นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางด้านของสกินหมัดตัวใหม่อัปเดตเข้ามาด้วยนะครับเนาะก็ถือว่าเป็นสกินหมัดที่เท่มากๆเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องก่อนอื่นพี่ขอรีวิวชุดตัวนี้ก่อนแล้วกันนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องก็แยกให้เราถึง5ชิ้นส่วนนะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าแต่ละชิ้นส่วนนะครับเนาะก็เท่มากๆเลยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะแอบโป้นิดๆนะครับวงน้องก็คือแอบโซเอลนิดๆนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่ามีลายด้วยนะครับน้องก็มีลายตรงเอลเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องมาพบกับหมัดตัวใหม่นะครับน้องก็เป็นทางด้านของหมัดมังกรเพลิงนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าคล้ายๆหมัดไฟเลยนะครับวงน้องแต่เอฟเฟกต์นะครับเนาะเยอะกว่าหมัดไฟมากๆเลยนะครับวงน้องก็คือเยอะมากๆเลยนะครับน้องสำหรับเอฟเฟกต์นะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับวงน้องแล้วก็เป็นห
มัครตัวใหม่นะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องเราก็จะอัปเดตเข้ามาพร้อมสกินไอวอลตัวนี้นะครับน้องที่แบบว่าตอนนี้เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟท้ายของเรานะครับน้องเริ่มอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็คือสกินไอวอลตัวนี้นะครับน้องก็ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นไอวอลสกินหน้าจ็อกเกอร์นั่นเองครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับน้องตอนนี้ได้อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยแล้วนะครับเนาะสำหรับไอวอลตัวนี้เองครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่ากิจกรรมแต่ละกิจกรรมที่จะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็มีแต่กิจกรรมเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องวันนี้พี่ก็มารายงานให้ดูแล้วครับน้องว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะปลายเดือนนี้จะอัปเดตเข้ามาแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็คือกระโดดถีบ2ตีนแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาด้วยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้นะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับน้องก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ใช้ไว้ทำ TikTok อะไรประมาณนี้ก็น่าจะได้อยู่นะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วเราก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าท่าที่จะอัปเดตเข้ามานะครับน้องจะมี2ท่าทางนะครับน้องก็คือนี่เลยนะครับน้องจะเป็นท่าเอาเก้าอี้ขึ้นมาฟาดแบบนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับน้องก็ถือว่าเท่มากๆนะครับน้องเอฟเฟกต์จัดหนักจัดเต็มนะครับน้องกิจกรรมตัวนี้จะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพจเองนะครับน้องใครที่แบบว่ามี9เพจตอนนี้อย่าเพิ่งใช้อะไรนะครับน้องเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรม9เพจนะครับที่แบบว่าสุ่มครั้งแรกอยู่ที่9เพจเท่านั้นนะครับน้องก็จะประมาณเรื่อยนะครับน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ท่าทางตัวนี้นะครับน้องก็อดใจรอนิดนึงนะครับน้องปลายเดือนนี้จะอัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ถือว่าเป็นท่าทางตัวใหม่ล่าสุดเลยนะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกระเป๋าตัวนี้นะครับที่แบบว่าเป็นหน้าปีศาจแบบนี้นะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของเลเวล3นะครับน้องที่จะอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่าสวยมากๆนะครับวงน้องเป็นปีศาจแบบนี้เลยนะครับน้องก็เป็นหัวปีศาจแบบนี้เลยนะครับวงน้องก็ถือว่าสุดจัดเลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของเลเวลที่2นะครับแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องว่าสวยมากจริงๆนะครับวงน้องก็คือใครที่แบบว่าชอบแนวปีศาจนะครับน้องตอบโจทย์แน่นอนนะครับวงน้องแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นทางด้านของเลเวล1นะครับวงน้องดูเหมือนว่าจะเป็นหางปีศาจหรือเปล่าล่ะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คือเลเวล1ก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องก็ถือว่าสวยมากนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็ยังจะมีทางด้านของนี่เลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงครับวงน้องก็คือจะเป็นทางด้านของสกี้นะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเอฟเฟกต์มานะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเนาะเปลี่ยนจากห่วงยางนะครับวงน้องเป็นเข็มขัดแทนนะครับน้องก็คือเป็นเข็มขัดมวยปั้มแบบนี้แทนนะครับน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับน้องก็คือยังจะมีทางด้านของตรงใบหน้านะครับน้องที่แบบว่าเพิ่มเอฟเฟกต์ขึ้นมานิดนึงนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องก็คืออันนี้นะครับน้องก็เป็นของใหม่ทั้งหมดทั้งมวลนะครับวงน้องแล้วก็ยังจะมีทางด้านของคัตนาตัวใหม่ด้วยนะครับน้องที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาครับวงน้องก็คือจะเป็นแบบนี้นะครับน้องกับสิ่งที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนี่ยนะครับวงน้องก็ถือว่าใครที่อยากรู้กิจกรรมนะครับน้องหรือว่าอัปเดตข่าวสารใหม่ๆนะครับวงน้องก็คือเข้ามาติดตามช่องพี่นะครับน้องไม่พลาดแน่นอนนะครับวงน้องเพราะว่าพี่จะรายงานกิจกรรมใหม่ๆนะครับน้องที่จะอัปเดตมาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยหรือว่ากิจกรรมที่แบบว่าน้องๆไม่รู้จักเล่นนะครับน้องพี่ก็จะมาสอนเล่นเองครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องเราก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากรู้อะไรอีกนะครับน้องก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับวงน้องเดียวคอมเมนต์ไหนนะครับน้องที่แบบว่าน่าสนใจพี่ก็จะหยิบมาทำคลิปให้ดูเลยแล้วกันนะวงน้องหรือว่าอยากได้อะไรนะครับน้องไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเพจตัวละครหรือว่าสกินปืนนะครับเนาะหรือว่าท่าทางนะครับวงน้องอันไหนที่พี่พอแจกให้ได้แต่ที่สำคัญแจกให้แล้วกันนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้อะไรก็คอมเมนต์ลงใต้วิดีโอได้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณเรื่องนะครับวงน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าเข้ามาแล้วนะครับน้องดูคลิปพี่แล้วชอบใจนะครับวงน้องอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าอยากสนับสนุนพี่นะครับก็ไม่ต้องเสียตังค์สักบาทเลยนะครับเนาะเพียงแต่น้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเพียงเท่านี้ก็เป็นการสนับสนุนพี่แบบเต็มที่แล้วนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากสนับสนุนพี่นะครับวงน้องก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะแล้วก็มีหลายคนนะครับมาคอมเมนต์เยอะมากนะครับเนาะว่าช่วงนี้คลิปไม่ได้คลิปไม่แจ้งเตือนนะครับวงน้องพี่ขอบอกเลยนะครับเนาะว่าถ้าคนไหนกดติดตามแล้วนะครับคลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนสามารถกดกระดิ่งได้เลยนะครับวงน้องเพราะว่าการกดกระดิ่งนะครับเนาะคลิปจะได้เด้งแล้วก็แจ้งเตือนเข้ามาเอาของฟรีๆทานเพื่อนๆเขาเลยนะครับเนาะเวลาพี่แจกของเด่นนะครับวงน้องก็คือกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยละกันนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเนาะพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย